สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คากูรูบายจิตินะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมเรานั่งกันอยู่บน Ford Ranger รุ่น XL Plus Sport นะครับหน้าจอซิงค์ 2.58 นิ้วนะฮะหลายท่านเรียกร้องมาให้ผมใช้เมนูตั้งค่าให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราแตะเข้าไปนะครับตั้งค่าก็จะมีไอคอนจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่เดี๋ยวสำหรับท่านที่ไม่รู้ก็จะแนะนำให้นะฮะฟังก์ชันแรกจะเป็นสีเทาอยู่เนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงนะครับถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ต้องเปิดเครื่องเสียงก่อนนะฮะจากนั้นเราก็แตะเพิ่มเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับสมดุลเฟดนะครับโหมดเสียงในห้องโดยสารให้ดังตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยจิ้มให้ดูเลยนะครับนี่ปรับได้เลยนะฮะนี่แล้วแต่เราชอบนะครับสมดุลเฟดอยากให้ดังตรงไหนล่ะก็เลือกเอานะฮะระดับเสียงตามความเร็วของรถระดับการชดเชยเสียงเวลาเราเร่งเสียงเนี่ยมันก็จะชดเชยรักษาอาจจะลดการฟังไว้เท่าเดิมแล้วก็อันนี้ก็จะฟังคนขับหรือทุกที่นั่งนะฮะเมนูต่อมาก็เป็นนาฬิกาครับอันนี้ง่ายๆเลยตั้งตามความชอบนะครับเลือก12 24ชั่วโมงได้บลูทูธก็เข้ามาดูประวัติการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ก็ได้นะฮะก็ตั้งชื่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้แป้นพิมพ์อันนี้อันนี้ผมไม่อยากไปเปลี่ยนเข้าใหม่นะจะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่จากหน้าจอนี้ก็ได้นะครับต่อไปเมนูโทรศัพท์อันนี้ถ้าเราเชื่อมโทรศัพท์มาแล้วนะครับเขาจะมีรายชื่อมีข้อความมีอะไรต่างๆตั้งริงโทนอะไรได้นะฮะนี้เมนูแอปโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าเราเปิดใช้งานนะครับจะต้องใช้งานไม่พร้อมกับ Apple CarPlay และ Android Auto นะฮะอันนี้เคยรีวิวแยกไปแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของว่าไอ้แต่ละปุ่มเนี่ยมันคืออะไรทั่วไปก็คือภาษาต่างๆนะครับที่เราจะตั้งอุณหภูมิหน่วยวัดเสียงสัมผัสนะครับใบอนุญาตซอฟต์แวร์แล้วก็รีเซ็ตข้อมูลหลักจะอยู่ตรงนี้อันนี้ที่ถามกันมาเยอะเลยว่ารีเซ็ตตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับระบบโทรออกฉุกเฉินอันนี้เคยรีวิวแยกไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ Ford เขาจะเปิดไว้ให้นะครับถ้ายังไม่เปิดก็เจ้าของรถสามารถเข้ามาเปิดเองได้นะฮะถ้าเราเพิ่มเชื่อมต่อบลูทูธอยู่เราสามารถเพิ่มเบอร์ฉุกเฉินได้อีก2เบอร์นะครับถ้าไม่เพิ่มเขาก็จะโทรหา169เองอัตโนมัติในกรณีที่เราเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับเมนู Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ต้องคุยก่อนว่ารถคันนี้ไม่ได้มี Wi-Fi แต่เมนูนี้ไว้เชื่อม Wi-Fi ที่บ้านของเราหรือ Wi-Fi ที่ไหนก็แล้วแต่ในกรณีที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคืออัปเดตฟีเจอร์เวลา Ford เขาปล่อยมาแต่ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ปล่อยแต่ถ้าใครอยากจะลองดูก็ไปที่เมนูอัปเดตอัตโนมัตินะครับ2ไอคอนสุดท้ายนะครับก็เป็นเมนูอัปเดตอัตโนมัติเราก็สามารถกดเปิดเพื่อตรวจดูนะครับแต่ก็ต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนจากนั้นก็ดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเราเราก็กดสแกนหาได้เลยนะครับถ้าเขาสแกนเจอฟีเจอร์ต่างๆที่ Ford ปรับมาก็กดยืนยันติดตั้งเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่ยากส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมนูหน้าจอนะฮะก็สามารถปิดหน้าจอได้สมมติเราฟังเครื่องเสียงอยู่นะครับเราไม่อยากให้แสงมันเจอตาก็อย่างนี้นะครับแต่ได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าจอย่อนะครับดูวันเวลาไม่ใช่วันที่แตะขึ้นมาก็จะมีแสงอีกนะครับในเมนูนี้ก็สามารถปรับเกี่ยวกับหน้าจอได้หมดเลยพื้นหลังโหมดต่างๆนะครับนี่ก็เลือกได้จากตรงนี้นะฮะอันนี้เรารีวิวกันกว้างๆไวๆในเรื่องของเซตติ้งในซิงค์ 2.5 นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้รถ Next Gen Ranger ก็กำลังจะมาทดแทน Ranger รุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บรีวิวต่างๆที่แฟนคลับได้เรียกร้องกันมาให้จะพยายามทยอยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานห่างหายไปเกือบปีเหมือนกันกำลังจะกลับมาแล้วครับสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ